ข้อหาล่ม <tang> ล <s> ้างการปกครองปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยกบกลายเป็นว่าในการต่อสู้คดีดังกล่าวเนี่ยกับใช้ระยะเวลานานกว่าที่คิดก็คือว่าเนี่ยได้เห็นคุณตอมมาแถลงหนึ่งครั้งเห็นคุณพิธามาแถลงสองครั้งแล้วก็รู้สึกคดีนี้มันเริ่มแต่ต้นปีนี้เราก็เนี่ยเกินกลางปีมาแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าก็ยังสู้กันต่อและอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงปลายปีค่อนข้างแปลกใจนะกับข้อหาที่ มาในระดับนี้มันเหมือนกับมันสามารถที่จะขึ้นโทเวด <าง S 2> ังจริงๆ<ด>ได้ง่ายมากเลยจริงๆถ้าเรามันเป็นเพราะเราป<อ>เปิดข้อมูลสู้ปะไม่รอกคือผมคิดว่าถ้ามันเร็วสิครับต้องแปลกใจ <laughs> คือวันอย่างนี้โอเคล่ะคือคล้ายๆกับในทางความเคยชินทางการเมืองของสังคมไทยเกี่ยวกับคดีทํานองนี้ <laughs> <laughs> นะครับก็ แล้วพอมีคําวิจัยของสามนูในคดีก่อนหน้านี้ให้สั่งให้เราเลิกการกระทาเนี่ยครับก็อาจจะเหมือนกับมีเซนส์เข้าใจไปว่าโอ้ยังไงมันก็จบแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่เห็นมีอะไรต้องรอเลยใช่ไหมนคนคนะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหม<อ>แต่เรื่องนั้นก็แต่ค้อจริงอย่างที่คุณพิธาเองแล้วก็ในคำต่อสู้ของเราเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไปร,รีบด่วนสรุปแบบนั้นไม่ได้ครับ ใช่ไหมครับแล้วก็มันคนละคดีกันอแล้วก็คนละข้อหากันโทษก็ร้ายแรงไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะถูกแล้วแล้วมันเร็วได้ยต้องผิดปกติแต่ครับซึ่งจริงๆก็เราก็เออซึ่งเนี่ยประเด็นที่ร้องวันนี้ส่วนหนึ่งม่ย้อนกลับไปที่หมาย เอกสารหมายรอเลยเนี่ยหมายก็จริงๆ<อ>จริงๆก็เป็นประโยชน์นะครับ,รบที่เราได้ตรวจพยานหลักฐานแล้วเราก็ที่บอกว่าเรายิ่งเห็นเอกสารภายในซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ตอนเนี่ยก็ยิ่งทําให้เออเราก็โต้แย้งว่าเนี่ยยิ่งมาตอกย้าว่าที่เราบอกว่าการยื่นร้องคดีครั้งเนี้ยของกตนเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนีย่มันยิ่งชัดเจนเลยอื นะครับซึ่งไอเดียมันก็ควรต้องใช้ระยะเวลาในการมาไต่สวนกันใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้อย่างเดียวผมอาจจะขอเวลาสักนิดอธิบายเพราะว่าเพราะว่าทําไมทําไมที่บอกว่ายิ่งตอกย้ําตรงนั้นครับนะครับเพราะว่าพอเราไปดูเอกสารจริงเราเห็นเลยว่าอ๋อไอเรื่องมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม66ถูกไหมครับครับเริ่มเดือนพฤษภาคมเดือน66มีคุณชื่ออะไรนะพัชระนนท์ครับ ก็ไปร้องกับกรตว่าพักเก้าการที่พักเก้าไกลเดี่ยไปปราศัยหาเสียงเรื่องแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองนี่นะครับเนาะเป็นการฝ่าฝืนพรปพักการเมืองมาตราเก้าสิบสองวรรคที่หนึ่งนะก็พูดง่ายก็บอกว่าเนี่ยวงเล็บสองไปบอกว่าเนี่ยอาจเป็นการกระทาที่เป็นอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบกาบปกคองก็ไปร้องกรทนะครับให้พิจารณายื่นยุพักการเมือง ยุพระเก้าไก่ผู้ง่ายพอกรอรับคาร้องนี้ไปแล้วเนี่ยในจากเอกสารของกรอเองเนี่ยที่เราไปตรวจเนี่ยกเ็เห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยลองเลยขาที่การ ag ag an, คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ส่งเรื่องนะครับให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับคณะที่สอง <c oughs> นะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้ ไปดําเนินการ,รตามซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของกรวตรว่าด้วยการารวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงปี6 6ครับซึ่งพรรคเก้าไกลเคยบอกว่าเนี่ยมันเพิ่งออกมาเ<อ>มื่อต้นปี66นี่เองเพื่อมาใช้สําหรับกรณียุบพรรคการเมืองตามมาตรา92และ93ของกฎหมายพรรคการเมืองโดยเฉพาะเลยนะครับก็ดำเนินการไปคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่2เนี่ยก็นําไปพิจารณา เสร็จปุ๊บถ้าผมแต่ไม่ผิดนะประมาณสักเดือนกรกฎาคมปีหกหกก็มีบทสรุปับส่งมาให้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งออบอกว่าองค์คณะสองบอกว่าเนี่ยไอ้ที่พฤติการที่ร้องมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทําผิดกฎหมายเลยการหาเสียงเสนอให้มีการแก้ไขมาตราหนึ่งสองก็เป็นเรื่องที่ไม่ที่ขัดต่อกฎหมายครับ นะครับไม่ได้ขัดต่อร th ัฐธรรมนูนมาตราหกไม่ได้เป็นการกระทำตาม <additionally, S 1> ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองตามมาตราเกสองของพระประพาการเมืองแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคําร้องที่เรียกว่าอะไรไม่มีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอก็ก็มีความเห็นแบบนี้ับให้ยุตินะครับเหมือนให้ยกพอส่งเรื่องไปถึง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็รับไว้นะครับแต่ว่าก็มีความเห็นรองเลขาธิการกรอบอว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากวาณขณะนั้นเนี่ยนะครับที่คณะที่สองเนี่ยมีความเห็นมาอย่างนี้อตอนนั้นเนี่ยสารรัฐนูญเนี่ยได้รับคําร,ร้องับของคุณธีรยุทธ์อ่าสุวรรณเกษรอ่าสุวรรณเกษรไปแล้วท,ท,ท,ที่ที่มาร้องให้พระเก้าไก่ของพิธายุติการกระทาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้รอ ให้รอคำวิจัยคดีนี้ก่อน <c oughs> อ,อใช่ไหมครับให้รอไว้ก่อนโฮไว้ก่อนอ่าเสร็จปุ๊บพอสารล้มนูมีคำพิจัยคดีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30บบมกราคม67ใช่ไหมครับอก็วันรุ่งขึ้นก็มีคุณเรืองไกรกับคุณธิรยุทธไปยื่นคำร้องทันทีให้ถึงก็กตให้พิจารณายุบพักเก้าไกล โดยข้อกล่าวหาก็เหมือนเดิมก็มคือว่าเป็นกาะทำการฝ่าฝืนมาตรา92้าสวรรคหนึ่งของพรลป,ปรพักการเมืองครับพอยื่นเข้าไปปุ๊บไปถึงกต่ตปุ๊บปรากฏว่านะครับเราก็ทางทางในายทะเบียนพักการเมืองเนี่ยนะครับก็เห็นว่านะครับไอ้ คำร้องสามคำร้องเนี่ยประกอบกับเมื่อมีคำวิธจฉัยสามนูนที่สามทับหกเจ็ดแล้วเนี่ยนะครับนายทะเบียนพักการเมืองก็บอกว่าไอ้สามคำร้องเนี่ยเป็นประเด็นเดียวกันบก็คือให้มารวมกันอ่าแล้วก็ในเอกสารเลยนะครับก็พี่นาเห็นว่าอันเนี้ยเป็นกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยอาจกระทำ การตามมาตรา92ใู่ไหมครับพ,พูดโดยย่อนะครับประมาณนี้ดังนั้นก็เลยสั่งการให้ไปดําเนินการรับไปดําเนินก็เลยรับคาร้องเนี้มาดําเนินการต่อแล้วก็ให้ไปดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน <S <S ตามมาตรา93 <S <S แล้วก็ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมครับที่พรรคก้าวไกลเคยแย้งไปนะครับแล้วก็ให้มอบหมายให คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานคณะที่หกไปดำเนินการอือันนี้ที่ผมพยายามย้ําเพราะบอกว่าจําได้ไหมครับว่าตอนที่พอก้าวไกลแย้งไปว่าเป็นการยื่นคำร้องโดยมิชอบเนี่ยครับก็ต่อโต้แย้งว่าอะไรครับบอกว่ามาตราเก้าสิบสองและมาตราเก้าสิบสามนั้นใช้แยกกันพูดง่าย,ายใช่ไหมครับคือเป็นช่องทางในการยื่นคำร้องยุบพ,พักที่เป็นเอกเทศต่ตอ,อกัน ก็คือมาตรา92เนี่ยเป็นจะใช้เป็นการยื่นคำร้องยุบพรรคต่อสามนูนเนี่ยเป็นในกรณีที่อะไรครับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าส่วนมาตรา93มาอธิบายภายหลังว่ามันต้องเป็นกรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองอใช่ไหมครับครับคุยง่ายถ้าอาศัยอธิบายชาวบ้านคือมาตรา92เนี่ย เป็นเรื่องของกรกตอพกรกตมีหลักฐานนึงคคนเชื่อได้ว่าก็ยื่นยุพักได้เลยครับมาตราการสามนั้นนะเป็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องมีความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงจะต้องดําเนินการตามมาตราก3รทสามไปรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครับแล้วก็ไปดําเนินการตามระเบียบของกรกตใช่ไหมครับให้มีคณะกรรมการไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นก่อนแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เห็น นเอกสารที่เราไปตรวจเจอเนี่ยที่แถลงวันนี้นะก็จะเห็นว่าในายธนบินพักการเมืองเนี่ยบอกเลยนะครับว่าพอมีคําร้องสามคำร้องบอกว่าเป็นประเด็นเดียวกันประกอบกับเมื่อพมีคำวินิจฉัยของสามนูนที่สามทัหเจ็ดแล้วเนี่ยครับเป็นกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอืพักเก้าวไกลอาจกระทําการตามมาตราก <S 2> 2. <S ดังนั้นก็เลยมอบหมาย ก็คือรับไว้ดำเนินการแล้วก็มอบหมายให้องค์คณะหกเนี่ยไปรวบรวมข้อได้จริงและพยานหลักฐานอืก็คือเป็นการทําตามมาตรากขสามและระเบียบถูกไหมครับอเสร็จปุ๊บนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ทําหนังสือรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับ,รบหลังจากที่บอกให้คณะหกเนี่ยไปรวบรวมพยานหลักฐานว่าเนี่ยได้มีการรับรวมคําร้องสามคำร้องนี้เป็นเป็นประเด็นเดียวกันเป็นคดีเดียวกัน นะครับแล้วก็เนี่ยถือว่าเป็นกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วนะครับก็คือรายงานให้ทราบว่าเนี่ยไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะเห็นใจเอกสารหลักฐานแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอทางนายธีร์บินพักการเมืองคือเลขากกตน,นี่นะครับเอ่อเปาหมายให้คณะหกไปรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะครับซึ่งตามระเบียบเนี่ย จะมีเวลา30วันควันนะครับถ้าเกิดยังไม่เสร็จก็จะต้องขอขยายขอขยายทีได้ทีละ30วันครับพอประมาณสักน่าจะเป็นวันที่7มีนาคมครับ6กนะครับคือคือที่นายดิวนพักกันเมืองมอบหมายให้เ,เริ่มดาเนินการเนี่ยมันประมาณสักวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือ13กลกุมภาพันธ์หกเอะไรประมาณนี้อ๋อก็ยังไม่ถึงเดือนเลยนะอ่าแล้วก็มาณพอถึง7มีนาคม6 7 นะครับคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเนี่ยก็ประชุมกันครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคดีนี้ยังมีความจําเป็นที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกมากอเพื่ออะไรครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันคล้ายๆกับทํานองว่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับอะไรแบบนีใ้ให้มันสมบูรณ์าาทั้ทงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครับอ,อแล้วก็เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นะครับ